ครับฉันชื่อนางสาวนิตราขันมันค่ะกับผมเด็กชายมาคุณศิวกราครับวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องคลิปขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะที่มาและความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่นำเมล็ดยางพารามาปลูกพวกเราจึงเลยเห็นความสำคัญของการนำเมล็ดยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์พวกเราเห็นว่าทางของเพื่อนไม่ค่อยสะอาดและคงคิดว่าเพื่อนๆนั้นไม่อยากใช้เงินซื้ออุปกรณ์บำรุงรองเท้าพวกเราจึงได้คิดค้นหาวิธีทำครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราซึ่งมีราคาถูกกว่าครีมขัดรองเท้าในท้องตลาดและเป็นการนำเมล็ดยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับจุดประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพารา2เพื่อทำความสะอาดรองเท้า3เพื่อทำเมล็ดยางพาราใช้ให้เกิดประโยชน์4สามารถขายเมล็ดพาราได้4ครับคำที่ผ่าน1ครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราสามารถทำความสะอาดรองเท้าสีดำทุกประเภท2ครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราสามารถเก็บได้นานมากกว่า1ปี3ครีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราสามารถทำให้รองเท้าดำเงาครับวัสดุที่ใช้1เมล็ดยางพารา2คงทาง3เทียนไข่4ปิโตรเลียมเจลลี่5น้ำมันมะกอก6น้ำหอมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้1ถ้วย2ช้อน3กระปุกใส4ทุกสาก5ตะแกรงร่อน6เตา7กระทะ8ทัพพีขั้นตอนการดำเนินงาน1ตำเมล็ดยางพาราให้แตก2นำเมล็ดยางพาราที่ตำแล้วมาคั่วให้ดำ3คั่วเสร็จแล้วนำมาตำให้ละเอียด4ตั้งกระทะแล้วนำเทียนไขลงไปละลาย5ใส่ปิโตรเลียมเจลลี่6ใส่น้ำมันมะกอก7ใส่เมล็ดยางพารา8ใส่ผงถ่าน9คนให้เข้ากัน10ตักใส่กระปุกใส่สรุปผลแรกที่ไปผลการทดลองจากการทดลองวัดความสามารถในการการคีมขัดรองเท้าโดยเปรียบเทียบระหว่างคีมขัดรองเท้าทั่วไปและคีมขัดรองเท้าจากเมล็ดยางพาราปรากฏว่าให้ความสะอาดและความมันบางเท่ากันประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน1ได้คีมขัดรองเท้า2ประหยัดค่าใช้จ่าย3เป็นการนำวัสดุธรรมชาติใช้ประโยชน์ปัญหาและวัสดุการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นว่ามีวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นไหมอีกไหมที่สามารถนำมาทำเป็นครีมขัดรองเท้าได้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปข้อเสนอแนะสามารถแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ของครีมขัดรองเท้าตามความเหมาะสมของผู้ใช้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ